ำไยต้องรับน้องเข้าวงการแล้วแหละเต้นเก่งมากเจอของจริงเมื่อได้เห็นหนูน้อยคนนี้ยืนเต้นหน้าหารโชว์ลีลาการเคลื่อนไหวสุดเป๊ะน้องคงเก็บเกี่ยวประสบการณ์อนาคตอีก10ปีข้างหน้าหนูจะกลับมาสมัครเป็นแดนเซอร์พี่ลำไยใช่ไหมลูกเต้นสุดเวียงขนาดไหนก็ดูเอาจนพี่ลำไยต้องเรียกขึ้นเวทีกันเลยทีเดียวหลังจากที่คลิปเต้นของน้องถูกเผยแพร่ไปก็บอกเลยว่าตอนนี้เดบิวต์แจ้งเกิดเป็นที่เรียบร้อยมีคนแชร์รัวๆเต็ม TikTok ทำเอาพี่ๆชาวเน็ตอยากรู้จักน้องมากขึ้นกว่าเดิมโดยญาติของน้องก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้องชื่อน้องเชเป็นลูกกำนันที่ชื่นชอบการเต้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยสมัยเพลงขอใจแรกเบอร์ดังๆน้องเชนี่ก็ไม่มีพลาดเลยวาดรวดลายจนต้นฉบับยังต้องหลีกทางให้กับน้องมาตอนนี้ก็กลายเป็น FC ตัวยงของพี่ลำไยไม่ว่าจะร้องเพลงไหนน้องเชก็แกะท่าเต้นได้หมดถึงจะตุ้ยหนุยแต่ก็เต้นผิวแบบแรงดีไม่มีตกทั้งใจรักและมีพรสวรรค์ไม่ธรรมดาน้องไม่ได้มาดูลำไยเต้นแต่น้องตั้งใจมาเต้นให้ลำไยดูอนาคตหากน้องฝึกฝนไปเรื่อยๆพัฒนาทักษะที่มีเชื่อว่าน้องเชจะต้องเป็นนักเต้นแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแน่นอนและใดๆก็ต้องชื่นชมครอบครัวน้องที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงศักยภาพในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบถูกที่ถูกเวลาความสามารถของหนูมันยอดเยี่ยมจริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะเต้นได้สนุกสนานมองเพลินแบบน้องและก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้สายตาคือมุ่งมั่นแพชชั่นแรงกล้ามากถ้ามีคะแนนเต็ม10ก็ให้100ไปเลยจ้านอกจากจะชื่นชมความเก่งของน้องแล้วพี่ชาวเน็ตก็ยังพากันแซวด้วยว่าน้องแอบหน้าขายพี่ปิงปองธงชัยอยู่เหมือนกันนะบางก็บอกว่ามองแวบๆน้องเชก็ขายน้องออกัสดาว TikTok อยู่ไม่น้อยถ้าจับมาร่วมเฟนเต้นด้วยกันสักเพลงก็คงจะมันน่าดูยังไงก็ต้องรอติดตามค่ะและใดๆก็คือโชว์ของลำไยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆขนาดออกงานแทบทุกคืนลำไยก็ยังขยันหาเพลงและท่าเต้นใหม่ๆมาเสิร์ฟ FC แถมน้ำเสียงของเธอก็ยังทรงพลังร้องเต็มเสียงตั้งแต่ต้นจนจบโชว์กันเลยร้องเต็มเสียงตั้งแต่ต้นจนจบโชว์กันเลยเต้นแรงแต่เสียงร้องยังนิ่งนี่ก็พรสวรรค์ชนิดที่ว่าหาตัวจับได้ยากจริงๆแถมคอสตูมก็ยังชวนว้าวขึ้นทุกวันจนอยากจะให้ลำไยจัดแบรนด์เสื้อผ้าออกมาเป็นคอลเลกชันกันเลยทีเดียวเชื่อว่าต้องมีคนตามเอฟแน่นอนดูลำไยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มศิลปินคุณภาพแดนเซอร์พรีเมียมทั้งหญิงและชายไม่พอนักดนตรีก็ยังหน้าตาดีกันสุดๆจนไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรตรงไหนก่อนกันดีเพลินตาเพลินใจไปหมดเลยค่ะ